ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับสู่การอบรมการอบรม ETAP รุ่น11นะครับผมมือเป็นกำลังใจให้กับท่านวิทยากรดร.มงคลจิรวัชรเดชนิดนึงครับผมครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้เข้าอบรมทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการอบรมหลักสูตร ETAP นะครับจะเป็นเวอร์ชั่น17นะครับก็จัดมาหลายรุ่นแล้วนะครับก็นี้ก็ถือว่าเป็นความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ผมมีความสุขมากนะครับเวลาที่ได้ใช้งานมันแล้วก็คิดว่าจะพยายามมาจัดอบรมแบบนี้ทุกปีนะครับเพื่อให้เราเนี่ยปรับปรุงความรู้เนี่ยให้ทันสมัยอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยก็จะมีพัฒนาการนะครับในแต่ละเวอร์ชันที่ผ่านมานะครับก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ได้ดูพัฒนาการของตัวโปรแกรมนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มเลยนะครับก็กำหนดการของเรานะครับในวันแรกเนี่ยนะครับช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของการแนะนำตัวโปรแกรมนะครับว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมีคุณลักษณะอย่างไรนะครับมีความเป็นมายังไงนะครับแล้วก็มีความสามารถอะไรบ้างนะครับรวมถึงพัฒนาการในแต่ละเวอร์ชันที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็จะยังไม่ลงเจาะลึกมากนะครับก็บางอย่างที่เป็นฟีเจอร์สำคัญของโปรแกรมเนี่ยเราก็จะครอบคลุมในการอบรมครั้งนี้แต่บางอย่างนี้ก็อาจจะพอให้ดูเป็นไอเดียก่อนนะครับก็ต่อไปในอนาคตถ้ามีโอกาสเราก็จะมีการอบรมในระดับที่แอดวานซ์ขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าความสามารถของตัวโปรแกรมเนี่ยมีมากมายจริงๆนะครับแล้วก็ทางบริษัทก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งนะครับฉะนั้นเนื้อหามันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนนี้ในหนังสือที่ท่านได้ไปจะเห็นว่าหนามากเลยใช่ไหมประมาณ600กว่าหน้าแล้วนะครับจริงๆเราสอนไม่หมดหรอกในพาร์ทเบสิกนี่เราก็ประมาณสัก200หน้าก็พูดจนแบบหมดเวลาไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นความสุขที่ได้ทำแล้วก็ท่านที่อบรมเนี่ยนะครับก็กลับไปที่บ้านแล้วก็คิดแล้วก็เอ๊ะอาจารย์ทำอันนู้นได้ไหมทำอันนี้ได้ไหมหรือว่าจากการทำงานของแต่ละท่านเนี่ยนะครับที่เราพูดคุยกันก็ติดต่อคุยกันกับทางเพราะว่าเราอบรมแล้วเราก็ไม่ได้จบเฉพาะวันนี้นะครับเราก็จะมีการติดต่อกันทางสื่อสารโซเชียลออนไลน์ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วสมัยนี้ดีมากเลยนะครับผมนอนอยู่เที่ยงคืนตีหนึ่งก็เด้งมาแล้วตลอดนะครับก็ลองทำดูมันทำได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับทำไปทำมาก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ผมก็ไม่อยากเก็บไว้กับตัวคนเดียวก็เลยใส่มาให้แถมไปด้วยนะครับก็เลยของแถมกลายเป็นเยอะก็ของปกติไปนะครับก็เลยมีประมาณ600กว่าหน้านะครับแต่เราก็จะพูดถึงว่ามันทำอะไรกันได้บ้างนะครับแล้วก็คิดว่าพื้นฐานที่เราเรียนกันไปในวันนี้ที่แม้จะเป็นส่วนของเบสิกเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการต่อยอดได้นะครับสำหรับในพาร์ทที่เป็นแอดวานซ์ขึ้นไปเพราะว่ามันจะเฉพาะทางไปในหลายๆทิศทางแล้วก็เดี๋ยวเราลองคุยกันอีกทีนึงว่าในทิศทางไหนเนี่ยมีผู้สนใจกันเยอะๆเราก็อาจจะทำเป็นการจัดอบรมเฉพาะทิศทางขึ้นมานะครับนั้นในพาร์ทแรกก็เป็นเรื่องของการอินโทรดักชันก่อนนะครับจนถึงประมาณสัก10โมงหลังจากนั้นเนี่ยก็เมื่อทุกท่านเครื่องของทุกท่านเนี่ยพร้อมกันแล้วนะครับเราก็จะเริ่มใช้งานตัวโปรแกรมนะครับในพาร์ทแรกเนี่ยก็จะเริ่มจากเรื่องของการโมเดลลิ่งนะครับก็จะเป็นการตัวอย่างแล้วก็แนะนำเครื่องมือแต่ละชนิดไปเรื่อยๆนะครับคือเราจะพยายามไม่พูดถึงเครื่องมือทุกอย่างแล้วก็มันจะน่าเบื่อนะครับเพราะนั้นเราก็บอกว่าตั้งตัวอย่างขึ้นมาเป็นตัวอย่างง่ายๆและในระหว่างที่เราทำไปเนี่ยเราก็จะเอาเครื่องมือต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้งานกันนะครับก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับที่เราโครงสร้างที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเช่นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็จะมีโครงสร้างเหล็กนะครับเพราะว่าจะมีรูปแบบของการใส่ข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับนะครับการสร้างหน้าตัดการดีไฟชุดข้อมูลซึ่งในพาร์ทของโมเดลลิ่งเนี่ยคิดว่าจริงๆแล้วเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราโมเดลลิ่งเกิดความผิดพลาดไปเนี่ยนะครับก็จะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นเวลาที่เรารันโปรแกรมซึ่งอันนี้ผมเจอบ่อยมากนะครับแล้วตึกของแต่ละท่านนี่เป็นครับมันซับซ้อนมากเลยใช่ไหมครับคนเราทำมาหากินนะตึกง่ายๆแล้วก็คงไม่ใช้โปรแกรมระดับนี้ใช่ไหม
ผมก็เจอครับนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ทำงานแต่แบบว่าพอจะมาถึงมือผมมันมักจะเป็นโครงสร้างที่มันแบบยากมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้มีให้ดูตัวอย่างอย่างรุ่นเวอร์ชันนี้พอเขาเปิดตัวมาปุ๊บอีกอาทิตย์นึงผมต้องใช้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นมีอาคาร PCAD เนี่ยจากอเมริกานะครับที่แมมมี่ฟลอริดาเนี่ยต้องให้ผมวิเคราะห์นะครับผมก็ได้ทำอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะครับทำมากกว่านี้ไม่ดีเสียสุขภาพนะครับก็ develop กันจนเสร็จนะครับกว่าจะรันจนคือถ้าที่กรุงเทพเขาก็มีออฟฟิศอยู่เหมือนกันแล้วก็รันแล้วมันมีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องให้ผมหาว่ามันผิดตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับยุ่งเหมือนกันนะครับนั้นถ้าไม่บังคับจริงๆผมก็พยายามไม่อยากจะหาให้คนอื่นหรอกครับเพราะว่าบางทีมันมีขั้นตอนนะครับแล้วบางคนทำแล้วส่งไฟล์มาให้ดูเนี่ยเรารู้เลยว่านี่มันไม่ได้ผ่านการอบรมของเรามาเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนมันผิดขั้นตอนเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราเรียนรู้ขั้นตอนอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมแล้วเนี่ยโอกาสผิดพลาดเนี่ยมันจะน้อยลงเยอะนะครับเพราะว่าบางทีทำมานี่มันเหมือนเป็นตึกจริงๆอ่ะแต่ว่าลันแล้วมันเละตุ้มเป๊ะมากเลยนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าขั้นตอนโมเดลลิ่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะครับเราจะให้เวลากับมันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเครื่องมือต่างๆที่ประกอบกันในชุดตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือส่วนใหญ่เลยของตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็จะเน้นบางจุดที่สำคัญที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดบ่อยๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เจอทั้งหลายนะครับก็ปกติที่ผมแก้ก็ประมาณ 90% นะครับผมจะหาเจอแต่ก็จะมีบางอันที่ผมหาไม่เจอเหมือนกันไม่รู้ผิดตรงไหนนะครับต้องเริ่มทำใหม่ทำเองไงโอ้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราทำให้ถูกตั้งแต่ต้นดีกว่านะครับคิดว่าน่าจะหมดในเดย์หนึ่งนะครับในวันที่สองนี้ก็จะเรื่องของการใส่จุดรองรับแล้วก็น้ำหนักบรรทุกนะครับซึ่งจริงๆแต่ละหัวข้อเนี่ยผมก็คิดในใจว่าต่อไปเนี่ยเราอาจจะขยายมาเป็นการอบรมเต็ม2วันได้เลยทีเดียวนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเพราะว่าจะมีลูกเล่นเทคนิคต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะครับอย่างตอนนี้ผมเจอบ่อยก็คือเจอต้องมาโมเดลอาคาร PCAD ใช่ไหมครับกำลังฮิตกันมากเลยต้องมาแบ่งจอยแบ่งอะไรจุดต่ออะไรเนี่ยครับโอ้โหปวดหัวมากแล้วมันเป็น PCAD ที่อเมริกาไม่ใช่ที่เมืองไทยไปกันใหญ่เลยนะครับถ้าอาคารต่อเนื่องตามปกตินี่กับเลยเรารู้สึกว่ามันง่ายนะเพราะเราไปทำไอ้ที่มันยากกว่ามาแล้วนะครับเพราะเราต้องหาว่ามันผิดตรงไหนนะครับก็จะเป็นเรื่องของการให้น้ำหนักบรรทุกนะครับทีนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นส่วนของการวิเคราะห์นะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราทำการโมเดลอาคารมาอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับเราก็จะรันการวิเคราะห์ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าหากว่ามันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยทีนี้เราต้องกลับมาดูแหละว่าขั้นตอนตรงไหนมันมีปัญหาขึ้นมาซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับผมบอกตามตรงว่าพอรันปุ๊บสมมติมี100กว่าท่านใช่ไหมครับเอ้ยโทษทีผมผิดตรงนู้นผมผิดตรงนี้โอเคบางทีก็หาให้ได้บางทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้าทำไมอาจารย์ไม่รู้ล่ะเอ้าก็เวลามันกระชั้นชิดมากใช่ไหมครับแล้วมันมีตั้ง10กว่าขั้นตอนนะบางทีผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าท่านจะผิดขั้นตอนนี้นะอะไรทำนองเนี่ยนะครับแต่มันค่อยๆตามมาเป็นขั้นนะครับผมเคยไปอบรมที่ลาวอะครับที่เขื่อนไซยบุรีนะครับมีสวัสดิ์ก่อนเขาก็จ้างผมไปเลยนะครับข้ามประเทศเลยเดี๋ยวเราไปอินเตอร์มาแล้วนั่งอยู่20กว่าคนแล้วก็มีเด็กคนนึงลูกศิษย์เก่าครับเขาก็เรียนธรณีมาเขาก็ไม่รู้เรื่องโปรแกรมนะครับแต่เขามีสมาธิดีมากแล้วก็เด็กลูกศิษย์โยธาเนี่ยทำก็ไปทำมาผิดนู่นผิดนี่ตลอดเลยแต่เด็กธรณีนี่มันไม่ผิดเลยนะครับเพราะว่าเขาสมาธิดีมากก็กดตามที่ผมพูดอ่ะไอ้ท่านกดปุ่มนี้ได้ปุ่มนี้อ๋อไม่ผิดแต่ถ้ากดไปคุยกันไปหันไปหันซ้ายหันขวาอะไรเงี้ยนะครับผิดนะครับยังผมยังผิดเลยเพราะว่าอะไรครับผมกดไปพูดไปใช่ไหมเลยผิดแถมมีมือเหลืออยู่มือเดียวอีกนะครับจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าจริงๆใช้ไมค์อันนี้ก็ได้แต่มันเหมือนไม่ถนัดแต่เราใช้มานานละ20ปีก็จะอย่างนี้นะครับการวิเคราะห์เนี่ยเราถ้าเราโมเดลมาถูกต้องเนี่ยเราก็จะทำการวิเคราะห์ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสิ่งที่เราต้องดูก็คือว่าดูผลที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถึงแม้เรารันการวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันผ่านนะครับแต่เราอาจจะผิดก็ได้จริงฮะเป็นอย่างนั้นเหรอใช่ครับผมเคยไปที่บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาคอนซัลท์นะครับที่เขารับออกแบบอาคารสูงเป็นประจำอะเว
ราะนั้นวิศวกรในบริษัท20กว่าคนเนี่ยทุกคนใช้ ETAP เป็นหมดอยู่แล้วใช้มาหลายปีด้วยใช้10กว่าปีทุกคนมีโปรเจกต์อยู่ในมืออาคารสูง20ชั้นหมดพอผมไปถึงก็มาเลยอาจารย์ผิดตรงนั้นไอ้อาจารย์นี่ทำไงงุนไง เล่นกันอย่างนี้เลยเหรอนะครับแล้วก็มีบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันรันแล้วไม่ผ่านอะไรสักทีอะไรผมยังตกใจเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าคือตึกคุณถล่มไปแล้วครับมันก็เลยมีปัญหาแบบนี้นะครับเราจะแนะนำให้ดูเกือบหาไม่เจอเหมือนกันเพราะว่าเขาดูท่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากเลยใช่ไหมครับเพราะเขาจะรู้หมดทุกขั้นตอนรู้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยทำไมแรงในเมมเบอร์เราเป็นศูนย์ถามผมแบงค์ไงหาเกือบไม่เจอนะครับสุดท้ายไอ้คุณดูการเสียรูปทรงหรือเปล่าปรากฏตึกถล่มไปแล้วนะเป็นอย่างนี้ครับนี่ดีนะที่ผมไปวันนั้นไม่งั้นเธอคงจะทำไปจริงๆน่ากลัวมากนะครับเพราะนั้นบางครั้งคนที่ไม่รู้จักไม่ได้เรียนอะไรกับผมมาขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยบางทีผมก็ช่วยเพราะว่าผมก็กลัวว่าเดี๋ยวปล่อยเขาทำไปเดี๋ยวเขาไปทำแล้วมีปัญหาใช่ไหมครับมันก็จะมีนะก็ช่วยได้ถ้าช่วยนะครับแต่บางทีเราก็บางครั้งไม่มีเวลามีคนบังคับให้ทำนู่นทำนี่เยอะมากนะครับเพราะนั้นการวิเคราะห์เราก็จะดูผลในแง่ต่างๆนะครับดูของการเสียรูปทรงนะครับดูแรงที่เกิดขึ้นอันนี้สำคัญเหมือนกันเพราะบางทีความผิดพลาดต่างๆมันอาจจะแฝงลึกมากนะครับแล้วก็เกิดผลที่แปลกๆนะจะมีบางคนก็เขาก็ถูกต้องแล้วเป็น engineering sense ใช่ไหมครับเราเคยทำมาแบบนี้ผลออกมาทำไมเป็นอย่างนี้ก็จะส่งให้ผมดูอีกอ่ะอาจารย์ครับทำไมผมมีผลแปลกๆอย่างเงี้ยก็ปกติได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าผมจะได้ทุกครั้งใช่ไหมครับบางทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับแต่จากประสบการณ์เจอมาเยอะบางทีเราก็อาจจะช่วยแนะนำได้นะครับบางจุดนะครับก็จะมีอาคารสูงอาคารเตี้ยนะครับให้ท่านลองดูนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าท่านทำแล้วเกิดข้อผิดพลาดไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องห่วงบางทีผมทำก็เจอเหมือนกันแต่เราหาเจอไหมว่าผิดตรงไหนก็หาเจอแต่อาจจะใช้เวลานะครับผมก็เลยจัดเตรียมไฟล์ที่เป็นไฟล์ของ eTab เนี่ยนะครับเผื่อว่าท่านทำแล้วมันจะดูผลไม่ได้ใช่ไหมครับไปนั่งหาก็ไม่มีเวลาทำแล้ววันที่2แล้วผมก็กลับโคราชแล้วนี่ใช่ไหมครับท่านก็เอาไฟล์ที่ผมทำเอาไว้นะครับมาเปิดดูได้นะครับก็จะได้ดูขั้นตอนการใช้งานต่อเนื่องได้นะครับไม่ต้องเสียเวลาไปหานะครับแล้วถ้าเรามีเวลาว่างๆค่อยๆกลับไปทำตามขั้นตอนในหนังสือเนี่ยหรือว่าดูในวิดีโอซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะโอเคนะครับก็เมื่อก่อนเราก็จะโพสต์ลงใน YouTube ด้วยนะครับก็มีบางคนไม่ได้มาอบรมมาดู YouTube อย่างเดียวเลยนะครับมีคนดู YouTube อยู่40รอบนะครับวันนั้นมีก็เขาก็ดูแต่ของรู้สึกจะเป็นแซบนะครับดูจนเสร็จทำจนเสร็จได้จริงๆนะแล้วส่งมาถามผมก็รู้ว่าเขายอมรับว่าผมไม่ได้มาอบรมหรอกผมก็ไม่เป็นไรผมก็ช่วยไปช่วยมาสุดท้ายเขาก็มาหาผมเลยที่โคราชเลยบอกถ้ามาหาเราก็จะช่วยดูให้ดูไปดูมาจนเจอนะครับเพราะนั้นถ้าคนเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาจริงๆเนี่ยเราก็จะช่วยส่งเสริมไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่เราก็จะเป็นเรื่องของการดีไซน์นะครับดีไซน์มันก็จะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อก่อนเนี่ยตัวโปรแกรมก็จะออกแบบได้แต่ตัวเฟรมนะครับมีคอนกรีตมีเหล็กแล้วก็มีเชลบอร์นะครับตอนนี้ก็มีส่วนของพื้นเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่ายกรวมกันให้มันใหญ่ขึ้นมากเลยผมก็คิดว่ามันคงจะได้ประมาณว่าประมาณหนึ่งนะครับเราก็ลงลึกไม่ได้เพราะว่าเวลาเรามีแค่2วันต่อไปคิดว่าเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะนำไปทำงานได้จริงๆเนี่ยเราคงต้องแยกกันละถึงแยกเป็นคอร์สต่างหากอะไรเงี้ยนะมีไอเดียเยอะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับไม่งั้นมันก็เอาไปทำจริงก็ยังลำบากอยู่ใช่ไหมครับผมมาเอาละถ้ามีเวลาก็จะแยกออกมานะครับว่าเฉพาะทางเชียวสลับฐานลากอะไรเงี้ยเพราะว่าในส่วนที่เคยเป็นโปรแกรมเซฟเนี่ยมันโดนยัดเข้ามาใน eTab เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือหมายกำหนดการคร่าวๆของเรานะครับก็ค่อนข้างเหมือนกันครับอบรมโปรแกรมไม่แต่ก็โอเคก็เป็นการแบบว่ารีเฟรชผมในแต่ละปีเพราะบางครั้งก็ไม่มีเวลาได้สอนให้กับเด็กที่มหาลัยเหมือนกันนี่ก็เสียใจด้วยแต่เดี๋ยวเทอมหน้าผมตั้งใจจะสอนให้เด็กที่มหาลัยผมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเขาน้อยใจอาจารย์มาแต่มาสอนข้างนอกเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มในพาร์ทของ introduction กันนะครับแนะนำตัวโปรแกรมว่าเป็นอย่างไรนะครับ eTab เวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเวอร์ชัน17
นะครับก็แต่จริงๆก็ออกมาพอสมควรแล้วก็คือออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับนั่นคือผมไปนั่งเช็คเพราะว่าเริ่มได้ใช้ก่อนเลยนะเบื้องต้นเราก็จะพูดถึงสมรรถนะว่ามันมียังไงมีความเป็นมาอย่างไรนะครับตัวโปรแกรม eTab เนี่ยก็เป็นบริษัทที่พัฒนาเนี่ยนะครับก็คือบริษัท Computer and Structure นะครับเป็นบริษัทที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ในกลุ่มของซอฟต์แวร์ของบริษัทเนี่ยนะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือโปรแกรมแซบ 2000นะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างแบบทั่วไปนะครับในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่น21แล้วนะครับรู้สึกว่าเราก็จะมีหมายกำหนดการจะอบรมกันอยู่สึกจะน่าจะไปปลายปีมาเดี๋ยวจะพยายามพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นท่านใดมีปัญหาอะไรกับแซวอะไรเงี้ยนะครับก็ส่งมาได้นะครับนะครับผมจะมีอีเมลผมอยู่ในที่หน้าปกอยู่แล้วนะครับก็ลองติดต่อกันได้นะครับเผื่อมีตัวอย่างอะไรที่ท่านสนใจอะไรเงี้ยนะครับก็ส่งมาให้ผมดูได้เผื่อว่าผมจะนำมาปรับปรุงเข้าไปนะครับนะครับผมจะมีเบอร์อีเมลผมอยู่ที่หน้าปกนะครับเพราะนั้นเราติดต่อกันได้นะก็จะเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างยาวนานนะครับก็จะใช้งานสำหรับโครงสร้างทั่วไปโครงสร้างอะไรก็ได้นะครับนั้นมันจะค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะลำบากถ้ามาใช้กับโครงสร้างเฉพาะทางอย่างอื่นมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ทำไม่ได้นะครับทำได้หมดแหละแต่ว่ามันไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นในบางโครงสร้างที่ใช้งานกันเยอะๆเนี่ยนะครับบริษัทก็ใช้เอนจินตัวเดิมเนี่ยแต่ว่ามาปรับปรุงนะครับหน้าจอติดต่อหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆของตัวโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็ตัวที่พัฒนาแล้วก็มีการใช้งานเยอะมากก็คือตัวที่เราจะอบรมกันนะครับใน2วันนี้ก็คือโปรแกรม eTab นะครับซึ่งเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน17 eTab เนี่ยก็ได้รับการปรับปรุงนะครับให้เป็นใช้งานสำหรับงานอาคารโดยเฉพาะอาคารสูงนะครับตัวเอนจินในการวิเคราะห์เหมือนกันนะครับแต่ปรับปรุงตรงส่วนอินพุตแล้วก็ส่วนที่รับค่าเอาพุตที่ออกมาเนี่ยให้มันเหมาะสมกับงานอาคารดังนั้นเราจะทำงานได้สะดวกขึ้นมาทีนี้ใช้ไปปรากฏว่าคนใช้เยอะครับทางแซฟ 2000เนี่ยส่วนใหญ่คนใช้ส่วนใหญ่กลายเป็นทางส่วนของอะคาเดมิกก็คือทางฝ่ายวิชาการใช้ในงานวิจัยไงอะไรประมาณเนี่ยซะเยอะนะครับส่วนอีแทบปรากฏว่าทางด้านคอมเมอร์เชียลเนี่ยทางด้านบริษัทต่างๆที่เขาใช้งานกันหลักๆกับใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยเหมือนกับมีเขาเรียกว่าความป๊อปปูล่านะครับความนิยมเยอะสูงมากเลยนะครับทีมงานที่พัฒนาก็รู้สึกว่าได้รับซึ่งแรงสนับสนุนเยอะนะครับก็เลยพัฒนาไปเหมือนจะเยอะกว่าแซมก็เลยเหมือนแบบว่าคงเส้นคงวางหน่อยอันนี้จะแบบไปไกลมากนะครับก็เลยจะมีเขาเรียกว่าฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยนะครับลูกเล่นที่ดูหวือหวาเนี่ยเยอะกว่านะครับแต่แซมจริงๆถ้าถามกันตรงๆแล้วผมก็ชอบใช้แซมมากกว่านะมันแบบว่าเบสิกดีอะไรเงี้ยนะครับนะเดี๋ยวลองดูได้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็เราก็จะมีอบรมแซบตามมานะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก็จะเป็นเวอร์ชัน 17.0.1 เท่าที่ตรวจสอบดูนะครับก็จะออกใหม่เรื่อยๆครับออกใหม่เรื่อยๆติดต่อกันนะครับมาหลายปีแล้วปีนี้รู้สึกช้าลงนะครับจริงผมรอว่าอบรมครั้งนี้น่าจะได้ 17.2.1 นะครับมาไม่ถึงนะครับต่อมาก็จะเป็นโปรแกรมเซฟนะครับโปรแกรมเซฟนี่ก็จะเป็นโปรแกรมเฉพาะทางสำหรับออกแบบพื้นแล้วก็ตัวฐานล่างแต่เดิมมาเนี่ยโปรแกรม eTab แล้วก็แซฟเนี่ยจะออกแบบได้แต่เฟรมนะครับ eTab เนี่ยสามารถที่จะออกแบบเชียร์วอลได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่พื้นเนี่ยจะต้องส่งออกมาออกแบบที่เซฟก็คือเขาจะส่งออกมาทีละฟลอร์แล้วออกแบบเป็นเซฟเซฟนี่ก็จะออกแบบพื้นคอนกรีตเพิ่มเหล็กพื้น post tension แล้วก็ออกแบบพวกฐานล่างอะไรเงี้ยได้นะครับแต่ต่อมาเนี่ยก็มีการนำฟีเจอร์พวกนี้เนี่ยเข้ามาใส่รวมในตัวโปรแกรม eTab
นั้นตัว eTab เนี่ยก็เลยสามารถที่จะออกแบบพื้นได้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เวอร์ชัน16มาผมก็เลยเอามาใส่เข้าไปแต่ว่าก็ใส่ได้ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันยังต้องปรับปรุงอะไรอีกสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆเราจะปรับปรุงเพราะนั้นเซฟเราก็เลยไม่ได้จัดอบรมแล้วนะครับแล้วก็เลยทำเป็นหนังสือขายถ้าท่านได้สนใจนะครับก็มีขายทางตั้มสีวิวอยู่เหมือนกันนะครับจากนั้นก็จะมีโปรแกรมพวก CSI Brit นะครับก็เป็นโปรแกรมที่แยกตัวออกมาจาก SAP 2000นะครับที่เป็นงานเฉพาะทางสำหรับงานสะพานนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอีกเหมือนกันทำไม่ทันแล้วทำอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็จะมี CSI Columnนะครับต่อมาก็มีการพัฒนาการเชื่อมโยงกับLevit นะครับก็จะมีการตัวที่ส่งผ่าน CSI ไป Levit ได้นะครับแล้วล่าสุดนี้ก็รู้สึกจะมี CSI Detailer นะครับหลังจากที่ออกแบบเสร็จเนี่ยก็จะส่งไปที่ตัวนี้แล้วก็ทำเป็นแบบรายละเอียดนะครับคราวนี้เขาจะทำออกมาเป็นแบบ Drawing ใน AutoCAD อะไรเรียบร้อยเลยนะครับก็จะพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างแอคทีฟนะครับทีนี้โปรแกรมที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยก็จะเป็น eTab นะครับมาดูว่า eTab เนี่ยทำไมถึงมีความนิยมเยอะขนาดนั้นแล้วก็ใช้งานกันต่อเนื่องมายาวนานนะครับก็ยังเป็นโปรแกรมที่มีความนิยมมากนะครับในผู้ใช้งานออกแบบอาคารกันอยู่นะครับในตัว eTab เนี่ยนะครับจะเป็นโปรแกรมเนี่ยที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงมากนะครับมีระบบการใช้งานเป็นแบบกราฟิกที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็มีขั้นตอนการทำงานที่เข้าใช้ได้ง่ายนะครับถ้าเราแนะนำกันอย่างถูกต้องขั้นตอนแล้วเนี่ยนะครับท่านจะสามารถที่จะใช้งานมันเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากนะครับขั้นตอนต่างๆที่เราใช้งานเนี่ยนะครับจะอยู่ในโปรแกรมเดียวกันนะครับเริ่มตั้งแต่ในการสร้างโมเดลนะครับทำการใส่โหลดใส่อะไรต่างๆทำการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบนะครับสามารถที่จะสร้างรีพอร์ตอะไรต่างๆเนี่ยได้ในตัวโปรแกรมตัวเดียวกันนะครับใช้ฐานข้อมูลร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะส่งข้อมูลกันไปกันมาเนี่ยนะครับโดยไม่ผิดพลาดนะครับเพราะมันอยู่ในโปรแกรมตัวเดียวกันอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องเข้าใจหลักการของมันสักหน่อยนึงว่าทำงานกันยังไงอันนี้มีการพัฒนาการมาตั้งยาวนานก็ผมก็ได้เริ่มอบรมตั้งแต่เป็นเวอร์ชัน8นะครับไปดูประมาณเวอร์ชัน9จนถึงเดี๋ยวนี้เวอร์ชัน17แล้วนานขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเผลอแป๊บเดียวใช่มั้ยครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเราก็คอยดูติดตามว่าแต่ละเวอร์ชันมันเนี่ยมันมีพัฒนาการวิวัฒนาการยังไงนะครับบางครั้งดีบางครั้งไม่ดีนะครับจนบางทีเราเริ่มรู้ทางไปเลยว่าออกมาเป็นแบบนี้มันมีปัญหาอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันต้องออกอะไรมาแก้เพราะบางทีผมบ่นๆไปเนี่ยผู้ใช้อีกครึ่งโลกนะครับมีคนใช้เยอะขนาดนั้นเลยนะเขาก็จะคอมเมนต์นะครับไปที่บริษัทเหมือนกันนะครับถ้าเราเจอปัญหาเนี่ยนะครับบริษัทก็จะปรับปรุงแก้ไขในเวอร์ชันต่อมาให้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราค่อนข้างสบายใจเพราะว่าบริษัทเนี่ยจะรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับฉะนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะสบายใจว่าโอเคเวอร์ชันนี้มันมีปัญหาเดี๋ยวเวอร์ชันหน้ามันก็จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับโปรแกรมก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็พยายามที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับพัฒนาการแล้วก็ใช้กับโครงสร้างต่างๆรวมถึงเวลาที่มีการพัฒนาการทางด้านวิชาการงานวิจัยต่างๆออกมาเนี่ยโปรแกรมก็จะนำเข้ามาเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆของตัวโปรแกรมให้ผู้ใช้เนี่ยทันกับวิทยาการที่ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นอาคารก็จะมีขนาดใหญ่และซับซ้อนเนี่ยก็จะใช้โปรแกรมเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ผู้ใช้งานที่ใช้กับโครงสร้างง่ายๆเนี่ยก็จะไม่รู้สึกถึงความซับซ้อนตัวนั้นนะครับเพราะว่าเขาจะมีวิธีการซ่อนเอาไว้นะครับอย่างดีนะอย่างมิดชิดเรามองไม่เห็นหรอกจนกระทั่งเราถึงเวลาเราจะใช้ละเราเปิดใช้งานได้นะครับก็บางฟีเจอร์ผมก็นำไปใช้งานในสอนในระดับปริญญาโทเหมือนกันอย่างเช่นพวกทางด้านดินามิกส์อะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างดีทีเดียวนะครับข้อดีของตัว eTab มีอะไรบ้างนะครับเขาพยายามปรับปรุงให้เข้ากับระบบของตัวอาคารนะครับอาคารเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแปลนนะครับถ้าเป็นอาคารสูงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแปลนมันก็จะซ้ำๆๆๆกันนะครับ
ังนั้นก็จะแบ่งเป็นระบบที่อยู่ในแนวราบในแนวแปรนใช่ไหมครับแล้วก็ในแนวดิ่งเนี่ยก็จะเป็นระบบของชั้นนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของมันเพราะนั้นก็จะมีเส้นกริดให้เราวางเป็นระบบกริดเหมือนกับเวลาที่เราเขียนแบบอาคารนะครับจะมีระบบกริดแล้วเราตำแหน่งของเสาอะไรต่างๆเนี่ยก็จ้างอิงตามระบบกริดนะครับเหมือนกับเราเขียนแบบนะครับแต่ว่าจะค่อนข้างอัตโนมัติดีพอสมควรพอเราเข้าใจระบบการทำงานแล้วนะครับเราสามารถที่จะจัดวางระบบอะไรต่างๆนะครับในแต่ละชั้นนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนๆกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันซ้ำกันนะครับเราก็จะสามารถทำซ้ำได้เลยหรือบางครั้งก็เป็นชั้นขึ้นมาเหมือนกันแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็จะทำการปรับเปลี่ยนได้แล้วก็ทำซ้ำขึ้นไปอีกได้นะครับดังนั้นจะประหยัดเวลาในการโมเดลเนี่ยค่อนข้างเร็วมากนะครับอย่างเมื่อวันก่อนเพิ่งสอบโครงร่างนักศึกษาปริญญาโทไปเป็นเด็กนักศึกษามาจากประเทศกัมพูชาอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้เด็กไทยไม่มาเรียนกับผมแล้วครับสอนเด็กเขมรก็ได้สอนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เนี่ยก็ใช้ eTab ครับงงมากอาจารย์ที่เป็นกรรมการก็ถามเอาก่อนคุณอยู่ที่เขมรคุณใช้เป็นแล้วไม่เป็นแล้วทำไมใช้เป็นรันใหญ่เลยมานี่ไงอาจารย์มงคลสอนแล้วอาจารย์สอนยังไงอ๋อผมสอนง่ายมากครับผมเอาเล่มนี้ให้เขาไปเอาไปอ่านเอ้ยมันเป็นคนเขมรมันอ่านออกไหมเนี่ยมันดูรูปเอาครับเอ้ามันยังทำได้เลยครับทำจนเสร็จเป็นไดนามิกวิเคราะห์แผ่นดินไหวอะไรวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเออครับดูรูปอย่างเดียวยังทำเป็นนะครับคิดแต่ต่อมาเขาก็อ่านภาษาไทยออกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราสอนเด็กเขมรก็ได้เด็กไทยไม่มาเรียนแกเขาขยันก็เอาละก็เกมาแล้วก็สอนไปนะครับอีกคนยิ่งขยันกว่าอีกแต่มันคิดมากไปเลยไม่จบสักทีก็ทำเรื่องเกี่ยวกับ performance based design อย่างนี้ครับก็ใช้ eTab ต้องของคนนะครับก็ทำเงี้ยไม่ค่อยมีเวลาสอนแบบละเอียดอย่างนี้หรอกเอาไปอ่านเข้าใจตรงไหนมาถามอย่างเงี้ยได้นะครับมันทำไปทำมามันก็ยังทำเป็นเลยนะครับเพราะนั้นแต่ละชั้นเราจะซ้ำๆกันเราจะโมเดลเราจะมีหน้าต่างที่ช่วยในการดูต่างๆซึ่งในวันนี้ในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะต้องควบคุมมันได้ครับนะควบคุมการปรับมุมมองการขยับโมเดลต่างๆให้เหมือนกับว่าสะดวกนะครับเวลาที่เราโมเดลจริงมันจะได้ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับอย่าท่านดูผมไม่ทันเหมือนเมื่อวานผมก็เพิ่งสอนอินโฟกราฟนั่นนะสเก็ตอัพนะผมก็ต้องสอนเด็กโมเดลไปโมเดลมาเนี่ยครับวนไปวนมานะครับบางทีเราเลยเบอร์เพราะว่าบางการควบคุมมุมมองมันอาจจะไม่เหมือนกันบ้างนะครับอันนี้ดังนั้นจะมีการระบบอ้างอิงของที่เหมือนกับของอาคารเช่นระบบของกริดระบบของชั้นนะครับมุมมองเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นแปลนวิวอิเลเวชันวิวอะไรต่างๆเหมือนกับที่เราอ้างอิงกับระบบของอาคารนะครับซึ่งมันจะทำให้สะดวกมากเวลาที่เราใช้งานนะครับอันนี้จะต่างกับแซฟเพราะว่าแซฟมันจะเป็นระดับ XYZ นะครับของ eTab นี่จะเป็น XY แล้วก็ elevation นะครับจะเป็นชั้นนะในการสร้างโมเดลเนี่ยเราจะมีการปรับมุมมองสามารถจะควบคุมมุมมองนะครับแล้วก็แต่เดิมในมุมมองได้สูงสุด4แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกจะได้ไม่จำกัดแล้วนะครับแต่ก็หน้าจอเรามีแค่นี้นะครับมีเยอะๆเราก็จะดูไม่ไหวแล้วนะครับจะมีรูปแบบอาคารอัตโนมัติเราเรียกว่าเทมเพลตนะครับสำหรับให้เราสร้างได้อย่างรวดเร็วสำหรับอาคารที่มีรูปทรงแบบว่าปกตินะครับทั่วไปแต่มันก็อาจจะดูไม่สวยงามในมุมมองของสถาปนิกนะครับนั้นถ้ารูปทรงที่มันแปลกๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะต้องทำเองนะทำเองเหมือนกันนะครับเราก็จะมีตัวอย่างในการโมเดลทั้ง2รูปแบบนะครับในเบื้องต้นเราก็อาจจะโมเดลแบบอัตโนมัติไปก่อนง่ายๆนะครับเพื่อลองดูว่าขั้นตอนต่างๆมันเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะขั้นตอนนี้เรามาเน้นโฟกัสขั้นตอนนู่นตอนนี้นะครับขยับไปขยับมานะครับก็จะทำให้การโมเดลเนี่ยทำได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแต่ว่าที่สำคัญอีกอันคือท่านจะต้องเข้าใจลักษณะนะครับเฉพาะตัวของโปรแกรมที่เราจะนำไปใช้งานก็คือโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่เราจะต้องไปวิเคราะห์โครงสร้างนะครับว่าโดยหลักการแล้วมันก็คือโปรแกรม finite element นะครับเพราะเราต้องวิเคราะห์เพราะนั้นเราไม่ใช่แค่โมเดลเฉยๆให้มันเหมือนกับโมเดลนะครับโมเดลพวกนี้จะต้องทำเป็นรันการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นมันจะมีน้ำหนักบรรทุก
และน้ำหนักวัตถุเนี่ยพอรันการวิเคราะห์มันจะเกิดแรงมีการส่งผ่านแรงนะครับเวลาที่เราส่งผ่านแรงก็ต้องส่งผ่านที่โหนดนะครับนั้นเมมเบอร์เนี่ยจะต้องมาเจอกันที่จุดที่มันจะส่งผ่านแรงถ้ามันไม่เจอที่จุดเดียวกันมันก็จะมีผลแปลกๆจริงอ่ะใช่ครับก็ผมก็อบรมมาหลายรอบแล้วพอกลับไปท่านบอกโอเคทำเป็นแล้วเว้ยอย่างเงี้ยลองรันกลับไปโครงสร้างที่เราใช้เลยเอ๊ะอาจารย์ครับทำไมผลมันแปลกๆส่งมาให้ดูอ๋อตึกท่านถล่มแล้วเพราะว่ามันไม่มาต่อกันที่โหนดเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาวาดเสมือนเลยอ่ะถ้าผมไม่ซูมๆเข้าไปดูแม่มันเป็นช่องบ้างอยู่ประมาณเส้นหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับผมก็หาอยู่ตั้งนานเฮ้ยทำไมพื้นมันตกวะอ๋อมันมุมพื้นมันไม่ไปต่อกับที่จุดของคานอะไรประมาณนี้นะก็หาจนเจอเหมือนกันนะครับช่วงแรกๆแต่ช่วงหลังๆไม่ไหวละไม่ค่อยมีเวลาดูให้นะครับฉะนั้นท่านก็เลยต้องแนะนำตรงนี้ก่อนว่าโอเคให้มันเจอกันที่จุดเดียวกันนะอะไรประมาณนี้นะครับเครื่องมือช่วยวาดเนี่ยจะมีคล้ายๆกับในโปรแกรม AutoCAD นะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่านะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกทีเดียวซึ่งเครื่องมือต่างๆที่เราจะนำมาใช้ในตัว example เนี่ยนะครับก็จะเป็นการสาธิตได้ในบางส่วนนะครับอีกบางส่วนที่เหลืออยู่ก็อยู่ในที่เหลือของหนังสือเนี่ยนะครับจะมีโครงสร้างรูปแบบนู่นรูปแบบนี้แต่จริงๆมันยังมีมาอีกเยอะแยะนะครับผมก็เลยคิดว่าไม่ไหวแล้วแหละเกรงใจเดี๋ยวมันจะหนาเกินกว่านี้ใช่ไหมครับก็สปินออฟมาได้อีก 2-3 เล่มนะครับเอาเขาจริงๆนี่มีประมาณเป็นพันหน้าแล้วนะครับมันทำไปได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าผมมีข้อดีอย่างก็คือผมทำอะไรไปเยอะๆแล้วผมมักจะลืมครับลืมไปแล้วว่าเราเองทำอะไรยังเฟรชอยู่ได้เหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเนี่ยจริงผมลืมหมดแล้วแหละนะครับเราจะได้ดูตื่นเต้นทุกครั้งที่เรามาใช้งานตัวโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนี่ผมก็พยายามลืมอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากที่เรามีโมเดลแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะติดต่อกับโปรแกรมอื่นได้ด้วยนะครับเขาไม่ได้แบบว่าไม่คุยกับใครนะครับเพราะว่านี่เป็นโปรแกรมของอเมริกานะครับก็จะคุยกันนะครับอย่างเช่นเราสามารถที่จะส่งออกไปยังโปรแกรมพวก AutoCAD หรือว่า Revit ได้นะครับเดี๋ยวนี้เราต้องมีBIMเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมากใช่ไหมครับโปรแกรมนี้ก็จะสนิทสนมกับ Revit นะครับก็จะมีตัวที่แปลงเลยเรียกว่า CSI X Revit เนี่ยครับส่งผ่านแปลงไปแปลงมาได้นะครับก็รู้สึกว่าเทคกล้าก็ได้นะครับอย่างที่ผมไปที่เขื่อนนี่รู้สึกว่าเขาซื้อเทคกล้าเราก็บอกเอาต้องส่งมาที่แซฟอะไรเงี้ยนะครับก็เลยต้องใช้แซฟด้วยอะไรเงี้ยนะครับได้หรือว่าเราสามารถที่จะนำเข้าโมเดลนะครับเช่นเรามีแบบเป็น AutoCAD เราก็นำเข้ามาขึ้นรูปใน eTab ก็ได้เหมือนกันอย่างผมคุยกับน้องวิศวกรที่เขาทำงานที่บริษัทคอนซัลท์เนี่ยบอกเอ้ยทำไมคุณไม่โมเดลขึ้นมาแต่แรกล่ะผมชอบโมเดลแต่แรกเขาบอกโอ้ยช้าค่ะอาจารย์หนูนำเข้าเลยนำเข้า AutoCAD มาเลยแล้วหนูก็มันจะมีเป็นจุดๆแล้วก็ลากตามปุ๊บ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 เป็นโมเดลเสร็จเลยวันเดียวก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะเนี่ยแล้วรันเออร์เลอร์ค่ะอาจารย์ไม่รู้มันเออร์เลอร์ตรงไหนเลยส่งมาให้ดูนี่แหละผมบอกว่าแล้วแล้วก็ต้องมานั่งหาอีกใช่ไหมครับมันก็ต้องอย่างเงี้ยมันก็ต้องมานั่งแก้เขานะครับเวรกรรมมากเลยคือถ้าผมโมเดลเองมันก็อาจจะมีปัญหาน้อยกว่าใช่ไหมครับแต่ไอ้แก้ของคนอื่นเนี่ยครับปวดหัวมากเลยเครียดเลยความดันขึ้นอีกนะครับนั้นปกติก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับฟีเจอร์ที่สำคัญอันต่อมาของ eTab นะครับเราเรียกว่าผมเรียกว่าข้อกำหนดชั้นนะครับหรือเป็นสตอรี่ต่างๆอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะครับเป็นข้อพิเศษมันและข้อต้องระวังเพราะว่าลักษณะของอาคารเนี่ยที่เป็นหลายๆชั้นคือชั้นมันจะซ้ำกันนะครับชั้นมันจะซ้ำกันเนี่ยบางทีเราก็คิดว่าเวลาที่เราทำการสร้างโมเดลหรือแก้ไขเนี่ยเราก็ไม่อยากจะทำอะไรซ้ำๆกันทุกชั้นใช่ไหมครับเพราะนั้นจะมี อยู่3ทางเลือกในแต่ละขณะที่ท่านทำงานท่านจะต้องเช็คดูอยู่เสมอนะครับว่าท่านจะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนี่ยตอนนี้ข้อกำหนดชั้นเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับมีสามทางเลือกนะครับอันแรกก็คือ one story นะถ้าเป็น one story ขึ้นมาเนี่ยเราเห็นเราเหลือไปดูข้างล่างของจอเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ดูว่าอยู่ตรงไหนนะครับถ้าหากว่าเป็น one story ก็คือถ้าเราทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเช่นวาดคานวาดเสาอะไรเนี่ยมันก็จะมีขึ้นเฉพาะชั้นนั้นที่เราแก้ไขนะครับชั้นที่เป็นชั้น current เนี่ยนะที่ active อยู่เนี่ยนะครับชั้นเดียวนะครับชั้นอื่นไม่เกิดอะไรขึ้น
ถ้าเป็น similar story นะครับอันนี้แปลว่าชั้นที่เหมือนกันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดได้นะครับชั้นที่เหมือนกันเนี่ยจะมีลักษณะเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มนะครับจะมีตัวที่เป็นตัวชั้น master นะครับเหมือนผู้นำกลุ่มแล้วก็จะมีชั้นผู้ตามนะเหมือนพรรคการเมืองหัวหน้าพรรคกับลูกพรรคใช่ไหมครับประชุมกันบอกแล้วจะยกมือให้ใครก็ต้องยกไปงั้นไม่ต้องใช้ความคิดก็ได้ไม่ต้องใช้คนก็ได้นี่อย่างนี้ใช่ไหมครับเรียกว่า similar story นะครับ similar to นะครับเหมือนหัวหน้าพรรคกับลูกพรรคอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีประโยชน์เวลาที่แบบว่ากลุ่มของชั้นที่มันเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็สำหรับพวกอาคารสูงแล้วก็จะมีแบบค่อยๆลดหลั่นกันลงมานะครับและอันที่3ก็จะเป็น all story อันนี้ก็คือทุกชั้นเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ใช้ออปชันพวกนี้แล้วก็ผมอาจจะลองผิดลองถูกให้ดูจะเห็นว่าบางอย่างเราต้องใช้ similar story บางอย่างใช้ all story เนี่ยแล้วมันไปกำหนดอะไรกันตรงไหนนะครับอันนี้เราก็จะแนะนำให้ดูเพราะว่าตัวนี้เป็นฟีเจอร์ของตัว ETAP ที่แตกต่างจากแซปในแซปไม่มีแซปมีแต่ XYZ เฉยๆอันนี้ก็คือเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยสร้างโมเดลหรือว่าจัดการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยได้สะดวกขึ้นสำหรับงานอาคารโดยเฉพาะอาคารสูงนะครับนั้นถ้าอาคารสัก 2-3 ชั้นเนี่ยผมว่า ETAP กับ SAP ก็ไม่ต่างกันมากนะครับแต่ถ้า 10-20 ชั้นแล้วมีลานเล่นสเต็ปอะไรต่างๆคราวนี้ต่างกันแล้วท่านก็ใช้ SAP ได้แต่ว่าท่านจะลำบากมากเลย ใช้ ETAP ดีกว่านะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของผลอีกทีนะครับแต่ว่าอันนี้เราต้องระลึกอยู่เสมอว่าตอนนี้ออปชันไหนนะครับเดี๋ยวเราต้องคอยดูเสมอนะเรื่องต่อมาที่สำคัญแล้วก็มักจะเป็นสิ่งที่ผิดกันอยู่ประจำมากเลยนะครับก็คือเรื่องของหน่วยวัดนะหน่วยวัดก็คือยูนิตเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาของการใช้งานโปรแกรมซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียก็ได้เพราะว่าอะไรท่านจะลืมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วพอได้ผลออกมาเราก็จะได้ผลแปลกๆเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยประจำมากเลยนะครับคือผมว่าอาจจะเป็นกับของเฉพาะที่เมืองไทยอะครับก็คือเราจะมีหน่วยบางทีเราก็ใช้หน่วยเมตรบางทีก็ใช้หน่วยเซนติเมตรนะครับหน่วยของแรงเราจะเป็นหน่วยเมตริกเพราะฉะนั้นจะเป็นกิโลกรัมฟอร์สนะครับเป็นตันอย่างเงี้ยนะครับก็เขาก็จะมีตัวเมตริกหน่วยเมตริกให้เลือกใช้นะครับหรือเราสามารถที่จะเลือกกำหนดได้ว่าหน่วยไหนจะเอาอะไรเงี้ยได้นะครับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่บางครั้งเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเราเผลอนะผลออกมามันก็แบบว่าแปลกๆมากเลยนะอาจจะเป็นหัวข้ออันดับหนึ่งที่ผิดก็ได้เพราะว่าบางทีถ้าผมสอนแถบนี้ในห้องเรียนเนี่ยใช่ไหมครับก็จะมีการสอบอะสมมติท่านร้อยกว่าท่านเนี่ยสอบปุ๊บมันก็จะมีโมเดลมาร้อยกว่าอันแล้วผมก็นั่งตรวจว่าไอเด็กคนนี้มันผิดตรงไหนอะครับมากเลยอันดับหนึ่งเลยคือหน่วยวัดไม่น่าเชื่อเลยทั้งที่เป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมครับแต่เราต้องดูอยู่ตลอดเวลาครับเหมือนกันครับว่าตอนนี้มันหน่วยอะไรอยู่ใช่ไหมครับถ้าใส่หน่วยผิดผลก็ออกมาผิดเนี่ยครับมันแปลกมากเลยทำไมผลผมเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เจอประจำนะเดี๋ยวเราคอยดูกัน